มาพันธรัฐสวิสหรือสวิตเซอร์แลนด์เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปมีสกุลเงินเป็นของตัวเองคือฟรังสวิสหรือ CHF กลยุทธ์ในการเข้าตลาดสวิตเซอร์แลนด์ได้แก่การทำงานร่วมกับผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายของสวิตเซอร์แลนด์เพื่อช่วยลดอุปสรรคในการเจาะตลาดในช่วงต้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการนำเข้าผ่านผู้เชี่ยวชาญในตลาดเช่นหอการค้าสมาพันธรัฐสวิสไทยหรือ Switzerland Global Enterprise หรือ SGE วิธีการรับสินค้าเข้าสู่ตลาดสวิตเซอร์แลนด์เบื้องต้นคือเมื่อสินค้านำเข้าถึงชายแดนจะถูกจัดเก็บไปยังคลังสินค้าชั่วคราวไม่เกิน90วันผ่านแบบฟอร์มตามลิงก์หรือ QR Code ดังนี้สำหรับอุตสาหกรรมที่น่าสนใจในสวิตเซอร์แลนด์มีดังนี้ 1. อัญมณีและเครื่องประดับเทรนด์ตลาดในช่วงที่ผ่านมานั้นพบว่าแบรนด์เครื่องประดับอัญมณีหรูเติบโตหลังโควิด -19 และหลังยุคโควิด -19 แหวนแต่งงานเป็นสินค้าขายดีผู้บริโภคสวิตเซอร์แลนด์ให้ความสำคัญกับประเด็นความยั่งยืนสำหรับกลยุทธ์เข้าตลาดอัญมณีและเครื่องประดับนั้นผู้ประกอบการอาจพิจารณาเข้าร่วมแสดงสินค้าเช่น Haute Jewels Geneva Mineral Day Zurich 2024 2. ข้าวสวิตเซอร์แลนด์มีดีมานด์ข้าวมากชนิดข้าวไทยที่นิยมส่งออกได้แก่ข้าวหอมมะลิไทยข้าวนึ่งข้าวเหนียวและข้าวหอมไทยกลยุทธ์เข้าตลาดของอุตสาหกรรมข้าวคือการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเช่น Vita Foods Europe Swiss SME Day St. Moritz Gourmet Festival ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ด้าน Federal Food Safety and Veterinary Office หรือ FSVO ที่สวิตเซอร์แลนด์มีอำนาจสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรโดยจะใช้เวลาตรวจอย่างน้อย1เดือนทั้งนี้ในช่วงรอผลจะไม่มีการระงับการนำเข้าสินค้ายังคงสามารถจัดจำหน่ายได้ 3. อาหารออร์แกนิกผู้บริโภคในสวิตเซอร์แลนด์ใช้จ่ายซื้อสินค้าอาหารออร์แกนิกสูงที่สุดในโลกเพราะผู้บริโภคทานมังสวิรัติเพราะต้องการดูแลสุขภาพและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากปศุสัตว์กลยุทธ์เข้าตลาดของอุตสาหกรรมอาหารออร์แกนิกคือการเข้าร่วมกิจกรรมงานแสดงสินค้าเช่น Vita Foods Europe Biomarché ทั้งนี้สวิตเซอร์แลนด์กำหนดให้สินค้าออร์แกนิกต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานรัฐภายในประเทศอย่างน้อย1ใน4หน่วยงานได้แก่ EcoCert Swiss Bio Inspector ProCert และ BioTest Agro ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ marketintelligence.sme.go.th